สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการลบไอ้พวกที่เราโหลดเข้ามาในคายมัตเตอร์นะครับแล้วก็มันลกนะครับมันมีเยอะนะครับทั้งเพลงทั้งเอฟเฟกต์ทั้งแรงต่างบางท่านอาจจะเอ๊ะมันเยอะจัดอะไรเงี้ยมันเยอะมากแล้วอยากจะโหลดของมาใหม่แล้วก็ของเก่ามันก็เยอะอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เข้าไปตามนี้นะครับในร้านค้าแอสเซทนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปในเนี่ยครับที่วงกลมนะครับที่เขียนว่าคำว่าไมล์นะครับก็ติ๊กเข้าไปแล้วครับตรงหัวมุมเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยครับเนี่ยครับง่ายๆครับขึ้นมาให้ลบครับก็เราก็ไล่ได้เลยทั้งแอปเพลงเสียงเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับมีหมดเลยครับก็ไล่ติ๊กได้ตามใจชอบแล้วพอดีผมเจอปัญหานะครับมันมีเพลงผมเอาลงในคลิปเลยนี่มันเขียนว่าร้องเรียนจากลิขสิทธิ์ผมเลยเกิดความรำคาญนะครับผมก็เลยเข้าไปลบออกดีกว่าแต่ตอนโหลดมานี่เขาบอกว่าโหลดฟรีนะครับฟรีก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเนี่ยครับเพลงนี้แหละก็ผมก็จะลบออกนะครับก็ติ๊กออกไปเลยปิ้งนะครับพอติ๊กไปมันก็จะแอสเซทนี่จะถูกลบนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็จัดการเลยโดยไม่ลังเลนะครับเพราะว่ามันงุนงิดนะครับ ครับก็หายไปนะครับก็มีอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็ท่านเพื่อนอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็ลบของเก่านะครับแล้วก็ไปโหลดมาใหม่ได้นะครับเนี่ยครับเพื่อนครับง่ายๆแค่นี้เองครับ